ครั้งแรกครั้งแรกอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราที่เราได้สัมผัสถึงแบบอีกโลกนึงอะนะคะพอมาถึงกรุงเทพปุ๊บใช่ไหมด้วยความที่เราอยากได้บ้านเช่ามากเราก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้แล้วเราก็เข้าไปอยู่อย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ค่ะใช่เราเข้าไปปุ๊บด้วยความที่เขาจะมีการพาทัวร์รอบบ้านก่อนว่าแบบสโคปบ้านมันเป็นประมาณนี้นะคะนู่นนี่นั่นงั้นก็ตกลงราคาเช่าใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นบ้านมือสองใช่ไหมคะเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านอะไรคือเขาบ้านเช่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 าของเก่าอยู่ก่อนใช่แล้วพอเราไปปุ๊บเราจะได้เจอผู้เช่าเก่าคนนึงเขาก็พาทัวร์รอบบ้านมันน่าแปลกมากที่ว่ารอบบ้านต้นไม้เต็มเลยแต่อากาศมันร้อนมากวันนั้นแต่ว่ามันเป็นสเปคบ้านที่เราชอบนะฮะมีห้องสตูดิโอนู่นนี่นั่นเราถ่ายงานสะดวกพอเข้าไปปุ๊บเดินลงมาสำรวจชั้น1ชั้น2ลงมาเรารู้สึกว่าผู้เช่าคนเก่าเขาดูแปลกๆเขาพูดกับเราว่าเอาเลยค่ะที่นี่เย็นสบายแต่ตอนที่เขาพูดอ่ะเหงื่อเขาท่วมทั้งตัวเราก็ว่าอันนี้มันแปลกๆละแต่เราเห็นว่าบ้านมันสเปคโอเคเราก็เลยกลับไปตัดสินใจสรุปเราไปหาอีก 2-3 ที่เรารู้สึกว่าไม่มีที่ไหนโดนใจเราก็เลยตัดสินใจเช่าที่นี่เขาย้ายออกไปเร็วมากผู้เช่าเกาะภายใน15วันปกติมันแปลกมาก15วันมันไม่ควรที่จะแบบย้ายของทั้งบ้านออกไปได้ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ปุ๊บวันแรกใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าบรรยากาศมันก็โอเคเนาะมาแล้วก็ยังสดใสอยู่แต่พอวันที่2 3 4เรารู้สึกว่ามันเริ่มมีความหนืดความตึงของที่นี่ขึ้นเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นไงแบบฟีลลิ่งแบบอืดอะฮะฟีลลิ่งแบบนอยๆยมๆอย่างเงี้ยเป็นฟิลนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนกลางคืนเนี่ยเพื่อนเราที่เป็นผู้ช่วยเราด้วยเนี่ยเขาก็จะนอนอยู่ที่บ้านเดียวกันเขาจะมีเซนส์ความรู้สึกกันนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเขาจะได้ยินเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเข้าฝันทุกคืนเป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมเข้าฝันเกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเหมือนการสู้รบการอะไรเงี้ยฮะพอเรามาดูตอนเช้าหลังจากเข้าบ้านใช่ไหมฮะเราก็ไปเจอรูปปั้นตั้งอยู่บนบ้านแล้วเราอ่ะก็รู้สึกว่าอุ้ยเราอ่ะไม่ใช่สายนักรบเนาะเพราะว่าเราแบบเราค่อนข้างเนียนๆอ่ะพูดตรงๆเราก็ไม่สามารถออกรบอะไรดูที่แฮร์ไลน์แล้วเคป้าแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยเรารู้สึกยังไม่สะดวกใจในการที่จะแบบบูชาท่านอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมเราก็เลยตัดสินใจเหมือนที่ทุกคนชอบเป็นนะคะดูดวงดูดวงครั้งแรกเขาก็เลยบอกว่าให้แนะนำว่าเอาออกไปดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่กับเราด้วยเขาจะแบบทำให้เราแบบมีเขาเรียกการตัดสินใจที่ขึงขังมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับสายงานเราที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเยอะๆเราก็ตัดสินใจให้เจ้าของบ้านเก่าอ่ะเอาออกไปสักพักพอหลังจากนั้นมันมีตำรวจมาอยู่หน้าบ้านเคาะประตูตุ๊ก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 แล้วก็มีหมายสารมาอยู่ที่หน้าบ้านปรากฏว่าผู้เช่าเก่าของเราเป็นเหมือนแบบแก๊งต้มตุ๋น18มงกุฎอะฮะวายไปหลอกคนนู้นคนนี้มาแล้วเจ้าบ้านเขาจะมาแบบนู่นนี่นั่นเราก็แบบหุ้ยอะไรแปลกๆแล้วเริ่มแปลกๆเริ่มแบบจิตตกแล้วว่าหุ้ยนี่เรามาเช่าบ้านต่อจากใครวะเนี่ยอะไรเงี้ยสภาพพอให้เขากลับไปเคลียร์ใช่ไหมเรารู้สึกไม่สบายใจก็เลยรอบ2ปรึกษาหมอดูประจวบกับหมอว่าเราอยู่ที่นี่มาเกือบเดือนนึงอะฮะงานไม่มีคอนเฟิร์มเลยปกติเราคือแบบคุยงานดิวงานอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบงานคือเหมือนเอเจนซี่ไม่อ่านไลน์อะไรเงี้ยไม่มีการคอนเฟิร์มเลยตลอดทั้งเดือนนั้นเราก็เลยไม่สบายใจเริ่มไปตัดสินใจแบบอ่ะให้หมอดูเรื่องนี้สรุปไปหมอดูเขาทักว่าโหน่ากลัวมากผู้เช่าคนเก่าอะได้เอากระดูกมาฝังไว้4มุมบ้านอุ้ยคนรู้แล้วตอนที่เขาอะเขาจะแบบนำของดำอะไรเงี้ยเข้าบ้านตลอดจะให้อาจารย์ของเขามาทำพิธีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วมันน่ากลัวมากทำแบบเราเคยเจอแต่ในหนังนะบ้านที่แบบเขาใช้ประกอบพิธีกรรมอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นเสน่ห์ยาแฝดหรือเป็นอะไรเงี้ยทำให้คนหลงรักนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะเป็นพิธีกรรมแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเรากลัวเราไม่อยากให้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยถามว่าเราจะทำยังไงได้บ้างหมอดูก็เลยบอกว่านอกจากที่จะมีกระดูกฝังสี่มุมบ้านนะยังมีดวงหนึ่งดวงวิญญาณเป็นผู้หญิงชุดขาวผมสั้นอยู่ในบ้านแล้วเป็นดวงวิญญาณที่โศกเศร้าเพราะฉะนั้นนะมันจะทำให้ช่องเราโดยรวมหรือว่าอะไรของเราโดยรวมมูดของเราโดยรวมดูเศร้าดูหมองเหมือนที่เราหนูเล่าไปตอนแรกว่าแบบมันจะรู้สึกยมๆมองๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาแนะนำให้เราเอาน้ำมนต์นะฮะ9วัตต์พรมตั้งแต่บนบ้านแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็คุยกับเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวว่ายังไงขับในเสนียดจะไลอยู่กับดวงวิญญาณให้ได้เป็นหนุนนำกันมากที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำแล้วก็ปักธูปกี่ดอกไม่รู้16ดอกหรืออะไรสักกี่ดอกนะฮะปักไว้หน้าบ้านแล้วคุยกับเขาให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไล่น้ำมนต์มาแล้วก็ขอว่าถ้าเกิดอยากให้เราอยู่ที่นี่ก็ขอให้สนับสนุนเราแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่ก็ขอให้เรารวยรวยรวยได้ไปซื้อบ้านใหม่ได้อยู่อะไรเงี้ยแทนที่เราโอ้ไม่อยู่ก็ได้ค่ะขอให้สนับสนุนไม่ขอให้รวยรวยรวยจะได้ไปซื้อบ้านใหม่โว้ยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พูดงั้นปุ๊บไปแล้วก็ปักธูปลงหน้าบ้านปึ้งขอให้นั่นแหละถ้าเกิดแบบว่าอยากให้เราไปจากที่ก็ขอให้เราแบบมีตังมีเงินอะไรมากตอนได้ไปซื้อบ้านได้ย้ายอะไรเงี้ยพอพูดเสร็จลมตีปึ้งปึ้งปึ้งจากที่ไม่มีลมนะฮะฟ้าก็เริ่มมืด
เฮ้ยอันนี้เขาน่าจะรับรู้แล้วมันเหมือนแบบในหนังอะฮะเหมือนในหนัง X-Men ที่เราเป็นแบบทันเดอร์อะไรนะตัวที่เรียก Storm อะฮะหุยอันนี้มันเป็นอะไรที่มันเกินเรื่องมากมันเหมือนถ่ายหนังถ่ายละครอยู่จริงคือลมอยู่ฟ้าสว่างใช่ไหมฟ้าเมฆวิ่งมาเลยแบบปุ๊บภายใน1นาทีนะฮะแล้วก็ลมตีปุ้งปุ้งปุ้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะใช่แล้วมันน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วเพราะจากนั้นเราก็เลยขึ้นไปบนบ้านใช่ไหมฮะขึ้นไปบนบ้านซักพักเปิดโทรศัพท์มาดูไลน์เด้งแบบติ้ง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 วันนั้นคอนเฟิร์ม5งานหลังจากเดือนนึงไม่มีคอนเฟิร์มมาเลยเราก็ทำให้เราเริ่มเชื่อว่าแบบของแบบนี้มันมีอยู่จริงว่ะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนมาเจอกับที่บ้านหลังนี้ใช่มั้ยฮะหมอดูก็ยังทักอีกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นน่ะไปทําบุญแล้วก็อธิษฐานส่วนบุญให้เขาแล้วก็เราจะมีของติดตัวอยู่อะไรไม่กี่อย่างเนี่ยเหมือนกําลังจะได้ตะกรุดสีทองมาติดตัวไว้ก็เก็บติดตัวไว้แคล้วคลาดปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคตามนั้นแล้วก็เลยไปที่ทําบุญที่วัดใกล้บ้านทําบุญอะไรเสร็จสรรพแล้ววัดอะไรนะที่เราไปวัดสายไหมแล้วก็ไม่ใกล้บ้านเนาะก็ไกลอยู่แต่ว่าก็ไปทํานะฮะเพราะเรารู้สึกว่าอุ๊ยวัดนี้เค้ามีชื่อเสียงเราก็ไปทํานู่นนี่นั่นไว้นู่นนี่นั่นเสร็จสักพักกําลังจะกลับอยู่ๆมีคนวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะวิ่งมาหาฉันแล้วก็แบบว่าคุณพี่ครับคุณพี่เข้าไปถ่ายรูปกับหลวงพ่อหน่อยผมติดตามอยากให้แบบเราเข้าไปถ่ายรูปกับหลวงพ่ออะไรเงี้ยเราก็โอเคได้ค่ะไม่ติดอยากไปไหว้อยู่แล้วเราก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปปุ๊บหน้าเหมือนหน้าหลวงพ่อแบบเงี้ยแล้วก็หลวงพ่ออ้ามือออกมาเป็นตะกรุดสีทองที่หมอดูบอกเอาไว้ไม่รู้ใช่ที่หมอดูบอกไว้หรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนเราคือเราไปต่อแถวต่อหน้าเขาอะแล้วพอเราไปนั่งหน้าเขาอยู่ๆเขาก็แบบยื่นมาแล้วก็ปุ๊บให้เป็นตะกรุดสีทองเป็นลูกกระสุนปืนนะฮะคนต่างจังหวัดนะเขาจะเอาลูกกระสุนปืนมาทำเป็นตะกรุดสีทองอะไรเงี้ยแล้วก็ติดตัวไว้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบทำไมมันบังเอิญขนาดนี้มันไม่เคยเจอในโลกความเป็นจริงใช่ไหมฮะเราก็เลยโอเคพกดีติดตัวไว้แล้วตอนนั้นเราก็ขอให้แม่เราด้วยใช่ไหมฮะแม่หนูก็ติดตัวไว้เหมือนกันแต่พอตอนนี้เราเดินทางกลับต่างจังหวัดแล้วก็ขึ้นเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราก็ใส่ไว้ในกระเป๋าปกติแม่ก็ใส่ไว้ในกระเป๋ามันจะมีสแกนตรวจใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าตรวจปุ๊บติดของแม่คนเดียวแม่ก็เลยต้องเอาออกไปทิ้งส่วนของหนูอยู่อหลังฉางเลยเครื่องตรวจไม่ติดทั้งที่เป็นลูกกระสุนปืนทั้งไปทั้งกลับเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยของจริงแล้วแหละจริงแล้วล่ะแล้วอีกเรื่องนึงที่หมอดูทักก็คือแบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อหมอดูเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนปกติหมอดูเขาจะทักแต่เรื่องที่แบบกำลังจะเกิดอะไม่ได้ทักย้อนหลังอะฮะปกติเวลาเราดูหมอดูเนาะถ้าเกิดทักแบบกำลังจะเกิดนี่มันเดากันได้แต่ถ้าเกิดหมอดูทักเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าคนนี้แม่นถ้าเกิดทักไม่ตรงเขาทักว่าแบบคุณตาของหนูแล้วที่บ้านเรียกพ่อเท่านะเขาจะแบบเป็นสายนี้เหมือนกันแบบร่างทรงนู่นนี่นั่นให้กลับไปดูที่บ้านมันจะมีผ้าถุงสีเขียวอะไรเงี้ยอยู่ให้เราพกติดตัวแล้วก็ขอให้บรรพบุรุษของเรากลับมาดูแลแล้วก็ว่าใช่เหรอไม่แน่ใจก็เลยโทรไปหายายยายบอกว่ามีวายเศษผ้าถุงสีเขียวแต่ว่าหายไปแล้วตอนน้ำท่วมเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อก่อนเคยมีแขวนอยู่ไว้บนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนของบ้านเขาอาจจะหาไม่เจอนะฮะแต่เขาบอกว่าขอพิธีให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเรากลับมาดูแลเราอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ดีขึ้นตามลำดับต่อไปจนตอนนี้ซื้อบ้านแล้วออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วพูดไปสิโอ้ยก็ใกล้แต่ว่าเราขอบคุณด้วยดวงวิญญาณของเขานะหรือว่าอะไรสักทางจริงที่เราทำให้แบบเรารู้สึกเราเอนจอยที่ได้อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยเรามีความสุขตลอดเลยมีเพื่อนไปมาหาสู่อะไรเงี้ยก็มีแต่คนเจอค่ะทุกรอบจะเจอผู้หญิงชุดขาวอะไรเงี้ยเพื่อนหนูอะตอนนั้นอะเคยแบบเจอทุกวันจนแบบเป็นเรื่องชินอะเพื่อนที่มาใหม่ๆพาทุกคนไปทุกคนแบบบอกว่าเจอหมดพาพี่ปาร์ตี้นักภาคฟิวกูดอะไรเงี้ยไปก็บอกที่นี่มีพี่อินทนนท์ไปที่นี่มีมึงอะไรเงี้ยทุกคนทักหมดเป็นเสียงเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแม่อยู่บ้านคนเดียวแม่จะได้เสียงตุกตักตุกตักตุกตักเพื่อนอยู่ก็จะได้เสียงตุ้งตังตุ้งตังแต่ว่าเราอยู่คนเดียวไม่เคยเจออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณชีที่แบบช่วยกันทำมาหากินเอ่ยใดแล้วก็พยายามแบบทำบุญก็อุทิศให้นางเสมอส่วนเรื่องหมอดูเนี่ยอันนี้การันตีว่าหมอดูถ้าเกิดเราไม่มั่นใจคนไหนเราถามไปเลยคำถามที่เรารู้คำตอบอยู่แล้วอะอย่างเช่นผมเพื่อนหนูเขาถามไปว่าเขาทักว่ามีกุมารอยู่นะดูแลอยู่เพื่อนหนูทักไปเลยเชื่ออะไรเขาตอบว่าชื่อไอ้แดงเพื่อนหนูโอเคใช่ค่ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทริคแนะนำกันไปค่ะเป็นไงเป็นไง